ตอนที่8กายทิพย์มนุษย์ที่ถอดถอนจากกายหยาบของสิบโทคำนวณอาศัยหลบอยู่ในใบพุ่มของลั่นธมพยายามบีบตัวเองให้รีบเล็กลงเพราะเกรงจะประจักษ์แก่เราพูดในดวงไฟสีแดงนั้นย้อนกลับมองมายังร่างหยาบของตัวเองอีกครั้งแล้วอยากหัวเราะเมื่อจ่าสอนกำลังถกเถียงอยู่กับสิบโทประยงพลวิทยุจ้านี่มันเกือบตีสี่แล้วนะแล้วไงวะก็จะยังไงอีกเราสิจะอยู่ที่นี่ต่อหรือต้องถอนตัวถอนทำไมวะเอ้าจ่านี่พูดพิกลฮะเราจะอยู่รวมกับไอ้พวกประกาศเข็มแบบนี้เหรอมึงอยากฟาดปากมันไหมเล่าก็ได้ทั้งนั้นล่ะจ่าสั่งมาก็แล้วกันใจเย็นไว้ก่อนก็ได้รอไอ้นวลมันออกจากสมาธินี่ซะก่อนบางทีเราอาจมีทางออกที่ดีกว่านี้เว้ยรับรองเถอะว่าไอ้นวลมันไม่ส่งเสริมให้ฟาดกับใครหรอกอย่างดีก็บอกพวกเราประกบมันไว้เท่านั้นแหละนั่นก็เป็นขนทางไม่ใช่หรอวะใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้เวลามันใกล้สว่างเข้ามาทุกทีแล้วถ้าคิดจะทำอะไรแล้วก็ผมว่าเราเริ่มเตรียมการกันได้แล้วตอนนี้ไอ้พวกนั้นมันยังหลับอุตุอยู่เราพอมีเวลานะจ่านะเอาหน้ามึงใจเย็นรออีกนิดนะถ้าเราจะทำอะไรกันจริงๆกูว่าคงใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยผมไม่เข้าใจเลยทำไมเดี๋ยวนี้จ่าใจเย็นจังนะเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นงี้เลยจ่าสอนไม่ตอบคำถามเหลือบสายตาฝ่าความมืดมองหน้าลูกน้องพลวิทยุอยู่ไปมาจนใจที่มองไม่เห็นแววกังวลในสายตามันเอื้อมมือตบเบาๆลงบนไหล่แล้วพูดปลอบอีกครั้งกูว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คราวเนี้ยมันน่าเชื่อถืออยู่เหมือนกันเดี๋ยวไอ้นวลหาทางออกให้เราเองแหละนะลูกน้องสองคนนั่งอยู่ข้างๆต้องเงียบเสียงเพราะไม่รู้จะเอาเหตุผลข้อไหนมาเถียงกับผบ.ชุดลาดตระเวนอีกสายตาจ้องมองผ่านไปทางองค์ปราสาทโบราณเขมงและแล้วเหมือนมีสิ่งดลบันดาลสิบโทประยงเผลอเกาะกุมมือตัวเองลงบนต้นแขนจ่าสอนนิ่งแล้วออกแรงขยุ้มกงเล็บแน่นตึบจ้าพระสุรสวัสดีกูเห็นแล้วแสงสีเขียวเลื่อเลืองเปล่งรัศมีออกจากองค์รูปปั้นภายในปราสาทสว่างสวยจนมองเห็นกลุ่มคนนั่งเอ็นพิงกำแพงปราสาทหลับนอนนับได้จนครบถ้วนชุดลาดตระเวนจ้องมองที่จุดกำเนิดแสงกับกลุ่มศัตรูสลับไปมาทั่วร่างปรากฏอาการเย็นวาบไปทั่วไขสันหลังท่านปรากฏตัวให้เราเห็นทำไมจ้าไม่รู้เดี๋ยวรอถามไอ้นวลดีกว่าท่านให้เราเห็นไอ้พวกผกคอพวกนั้นท่านชี้ช่องทางให้เราไปสังหารมันหรือเปล่าคงไม่วะเพราะพระสุรสวดีไม่ส่งเสริมให้มีการเข่นฆ่าท่านว่ามันเป็นบาปแล้วท่านเองนั่นแหละที่ช่วยชีวิตมนุษย์ถ้าอายุยังไม่ถึงการดับศูนย์จ้าพูดเหมือนไอ้นวลเปียบเลยก็ใช่สิวะกูจำมันมานี่วะเหตุการณ์ที่มันเกิดกับพวกเราตั้งแต่เมื่อวานน่ะกูว่ามันเข้าเขาความจริงอยู่นะมึงงั้นเราปลุกไอ้นวลให้ตื่นขึ้นมาดูดีไหมจะได้รู้ว่าท่านหมายถึงอะไรไม่ต้องปลุกหรอกไอ้นวลไม่ได้นอนหลับมันกำลังอยู่ในสมาธิกูว่ามันกำลังพูดอยู่กับท่านสุรสวดีวะท่าทางมันนิ่งเหงื่อคนตายเสียดายที่ความมืดมากไปหน่อยไม่งั้นทั้ง9คนคงได้เห็นใบหน้าอันเอิบอิ่มแท้จริงของเพื่อนผู้จมดิ่งอยู่ในห้วงผวังเป็นแน่เสียงลมหายใจผ่าแผ่วเปลือกตาเต้นกระตุกเล็กน้อยในขณะหลับตาพริ้มริมฝีปากทำท่าเผยเหย่อแค่ยังปิดสนิทไม่เอื้อนเอ่ยคำใดทั้งสิ้นมือประสานหน้าตักมีอาการกระดิกปลายนิ้วเป็นบางครั้งทั้งหมดนี้ไม่มีใครมองเห็นแม้จะเพ่งพยายามเบิ่งตามองก็ตามสิ่งบังเกิดแก่กายทิพย์ของคนสมาธิยามนี้ช่างน่ากลัวและคนชื่นชมเป็นยิ่งนักดวงไฟสีเขียวย่อขนาดลงเทียบเท่าดวงไฟสีแดงที่ลดปริมาณรังสีสว่างสวยก่อนเสียงกัมปนาทกึกก้องในบทสนทนาดังสะท้อนไปมาระหว่างขอบฟ้านี้ถึงสุดขอบฟ้าโน้นทวงวาจาช้าๆแจ่มชัดสมศักดิ์ศรีแห่งเทพผู้สั่งสมบุญญาธิการดูก่อนท่านเท้ามัจจุราชผู้เที่ยงสถิตยุติธรรมเจริญพรเถิดท่านมหาพรหมเทพแห่งสุรสวดีนับเป็นบุญบารมีแห่งเรายิ่งนักที่ได้นมัสการผู้เป็นใหญ่แห่งสวงเราขอเจริญพรขอบใจท่านเท้ามัจจุราชที่เต็มใจศรัทธาในเรายามนี้เห็นทีเราท่านต้องถกแถลงแจ้งเหตุผลกันบ้างเสร็จแล้วเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเรายินดีสนองตอบหากเป็นสิ่งในอำนาจแห่งเราเราจักมิขัดเป็นอันขาดขอเชิญท่านเท้ามหาพรหมอันเทพทั้งมวลล้วนมีพื้นฐานบนสัจจะเป็นที่ตั้งเราท่านต่างเคร่งครัดต่อพุทธวจนะเพื่อส่งเสริมบารมีไว้เกื้อหนุนกันในภายภาคหน้าไม่มีที่สิ้นสุดถูกแล้วท่านมหาพรหมผู้เจริญอันองค์พระผู้ปรินิพพานนั้นตรัสถูกแล้วปฏิบัติถูกแล้วคิดถูกต้องกระทำการทุกสิ่งเพื่อมวลมนุษย์ได้หลุดพ้นเราท่านต่างเจริญลอยตามเบื้องอยู่คนละบาทมิได้ห่างอันมนุษย์กลุ่มนี้ยังไม่ถึงการสิ้นอายุไขยายท่านท้าวมัจจุราชจึงคอยติดตามหมายช่วงชิงวิญญาณเขาอยู่เล่าขอได้โปรดแจ้งแถลงไขแก่เราด้วยเถิดอันท่านท้าวมหาพรหมกล่าวมิใช่จะถูกต้องเสียทั้งหมดก็หาไม่อันสู่คำนวณคือผู้ที่ต้องชำระสาสางสิ่งตกค้างในนรกภูมิสู่คำนวณต้องกลับไปชดใช้กรรมอีก17ชาติทั้งนี้ไม่รวมนับกรรมใหม่ระหว่างหลุดพ้นออกมาอีกต่างหากเราเข้าใจท่านท้าวมัจจุราชต่างหากที่หลงผิดอันวิญญาณใดเมื่อหลุดออกจากขุมนรกคุ้มใดก็สุดแท้แต่บรรลุจุติในพิภพให้ถือว่าวิญญาณนั้นผ่านพ้นมนทินสิ้นกรรมต้องชดใช้
คืนสู่สภาพเวียนว่ายตายเกิดอีกคนไม่ใช่กระนั้นหรือดูก่อนท่านเท้ามหาพรหมดังท่านว่านั้นถูกต้องแล้วแต่สูคำนวณมันผู้นี้อยู่นอกข่ายกฎเกณฑ์เพราะสูมันยังใช้กรรมไม่หมดยังไม่ถึงวาระเวียนว่ายกลับมาจุติท่านหาควรอุ้มชูมันไม่กระนั้นหามิได้ท่านเท้ามจุฬาฯผู้ยุติธรรมอันวิญญาณดวงใดหากอุบัติขึ้นล้วนอยู่ในอารักษ์แห่งเราเสมอกันทั้งสิ้นเราหาได้พิจารณาภูมิหลังภูมิหน้าแต่ประการใดไม่กรณีสู่คำนวณนี้เช่นกันเมื่อสู่เขาถือกำเนิดแล้วเราจักเว้นไม่บำรุงถนอมหาใช่ที่หากเว้นแล้วกระทำตามประสงค์แห่งท่านบาปมหันต์ย่อมตกแก่เราเหล่าถวยเทพทั้งปวงจักยันได้ว่าไรซึ่งเมตตาศักดิ์สิทธิ์สร้างโดยมือหรือด้วยเท้ากล่าววาจาเป็นสับปับกฎเกณฑ์มีไม่นำพาให้เที่ยงตรงโอนอ่อนผ่อนตามกฎเกณฑ์แห่งผู้อื่นทั้งที่สวรรค์ต่างมอบอำนาจสิทธิ์ขาดแก่องค์เทพเป็นการเฉพาะแล้วใหญ่รักษาให้มั่นคงไม่ได้มิทราบว่าเราเจรจาดังนี้จะขัดข้องในใจแห่งท่านเท้ามัจจุราชหรือสร้างความจำแจ้งเข้าใจหรือไม่ประการใดวานท่านพิจารณาเถิดท่านกล่าวถูกต้องแล้วท่านมหาพรหมอันองค์พระสุรสวดีคือปางหนึ่งหน้าที่พึงปฏิบัติบำรุงรักษาชีวิตสัตว์ทั้งปวงในวัฏฏะแห่งการเกิดในห้วงช่วงอายุไขย่อมเป็นสิทธิ์แห่งท่านหมู่เราชาวเทพจักต้องพิทักษ์นรบาลมนเทียนแก่การและกันหาไม่แล้วเกณฑ์กำหนดทั้งหลายจักสับสนวุ่นวายหาข้อยุติไม่ได้เป็นดังนี้แล้วท่านเท้ามัจจุราชจักทำประการใดต่อไปกับชีวิตวิญญาณของสู่คำนวณวันท่านแจ้งแก่เราด้วยเถิดเราจักยึดตามกฎแห่งสวรรค์การใดเมื่อถึงอายุไขแห่งสู่ตนนั้นยามนั้นเราจึงจักฉุดกระชากมันไปและยามนั้นขอท่านมหาพรหมอย่าได้ขัดขวางเราเลยเรายังไม่กระจ่างในคำยืนยันของท่านโปรดนิมนต์กล่าวให้กระชับสั้นกว่านี้ได้หรือไม่เน้นจำเพาะได้หรือไม่ว่าช่วงอายุไข12ปีมนุษย์ของสู่คำนวณต่อไปนี้ท่านถามมจุฬาจะต้องกระทำการใดบ้างเราเพียงแต่ติดตามอย่างใกล้ชิดวิญญาณของสู่ตนนี้จะต้องอยู่ในอานัตแห่งกฎเกณฑ์นรกกับภูมิเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เราวิญญาณอื่นและมันจะต้องถูกเร่งเร้าให้ทำบาปมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อสาเหตุแห่งการเพิ่มโทสานุโทษยามย้อนสู่นรกอีกครั้งใหญ่ท่านต้องยุยงเร่งเร้าแลส่งเสริมให้มนุษย์กระทำบาปด้วยเล่ามนุษย์ทุกคนมีการกระทำบาปอยู่แล้วล้วนกระทำโดยความจงใจและเต็มใจรู้ทั้งรู้ยังสู้กระทำบางคนบาปน้อยบางคนบาปมากเพื่อให้เข็ดหลาบเราจะต้องลงโทษให้หนักดังนั้นตนไหนบาปน้อยต้องทำให้มากขึ้นบริวารแห่งเราเป็นผู้กำกับอยู่แล้วดูก่อนท่านเท้ามัจจุราชมนุษย์ทุกนามล้วนกำเนิดมาด้วยธาตุแห่งความโลภทุกคนต่างกระหายเอาตัวรอดสมเด็จพระปรินิพพานทรงตรัสเตือนเป็นนิดให้ถวยเทพช่วยกันส่งเสริมกุศโลบายแก่เขาช่องทางแห่งการหลุดพ้นพึ่งนำทางเสกสรรปั้นแต่งแต่สิ่งเป็นบารมีเรานึกไม่ถึงว่าภาระแห่งองค์มัจจุราชคือบ่วงบาทคอยเหนี่ยวรั้งจิตโลภของมนุษย์ให้ลุ่มหลงยิ่งขึ้นดังนี้เราเห็นจะเกี่ยวข้องกับท่านมัจจุราชไม่ได้นมัสการท่านเท้ามหาพรหมสิ่งเรากระทำเหล่านี้มาเป็นนานนับชั่วกับชั่วกันในว่าให้เป็นสิ่งเปรียบเทียบมอมเมามนุษย์ทุกคนด้วยกิเลสตัณหายุโยงปลุกปั่นให้แก่งแย่งเพิ่มธาตุความเห็นแก่ตัวโลภะโทสะโมหะมอบแต่สิ่งอนัตตาแก่มันทั้งปวงมีสิ่งเสพสุขเป็นเครื่องล่อหลงระเริงในลาภยศสรรเสริญฝักใฝ่ในเดรัจฉานวิชานานับประการเป็นดังนี้มนุษย์ตนใดหลีกเว้นได้มนุษย์ตนนั้นคือสุดยอดของความประเสริฐความดีสิ่งชั่วจักแยกจำแนกมนุษย์แต่ละพวกอย่างเด่นชัดการบำเหน็จโทษตามเกณฑ์แห่งนรกภูมิย่อมไม่ผิดพลาดมีทราบว่าท่านเท้ามหาพรหมคิดเห็นเป็นประการใดบ้างรู้แจ้งดังนี้เห็นที่ภาระแห่งท่านและภาระแห่งเราจำต้องเดินสวนทางกันแน่ฉะนั้นเราใคร่ขอเชิญท่านเท้ามัจจุราชจงดำเนินภาระแห่งท่านตามสบายเถิดบัดนี้สิ้นเวลาที่เราท่านต้องเสวนากันแล้วกระมังเห็นทีเราจะใคร่ขอนมัสการลาเจริญพรเถิดท่านมหาพรหมขอเจริญพรบัดนั้นดวงไฟทั้งสองสีก็เริ่มลอยห่างออกจากกันสีแดงดังเพลิงลอยระลิ่วขึ้นเบื้องสูงห่างไกลไปทางตะวันตกส่วนดวงสีเขียวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งท่านพระสุรสวดีกลับลอยต่ำเวียนว่ายเข้าหาองค์เทวรูปประธานในปราสาทเปล่งรัศมีเจิดจ้าแล้วลีลงจนวูบดับกายทิพย์ของสิบโทคำนวณรับทราบถ้อยความนั้นจบสิ้นเหรนหลบลงต่ำแล้วคืนสู่ร่างกายหยาบท่ามกลางวงล้อมของหมู่มิตรในชุดลาดตระเวนที่พากันสงสัยเข้าผวังเป็นเวลานานสองมือขยับเปิดเปลือกตากระพริบทีหายใจลึกเข้าปอดตั้งใจสมาทานศีลกระทำกิริยาดังนิวรณ์ยังไม่ปรารถนาตอบคำถามแก่ใครในยามนี้สมองทบทวนความทรงจำในเหตุการณ์เมื่อครู่อย่างพินิจพิเคราะห์อายุไข12ปีอายุไข12ปีเท็จจริงประการใดคงตรวจสอบไม่ได้
แต่เมื่อนี้คือคำกล่าวขององค์พระสุรสวดีเองแล้วจะมีอะไรผิดพลาดเราเหลือเวลา12ปีตนต้องตายกระนั้นหรือเสียงไก่ขันแจวสลับเสียงกาว่าวแววมายามค่อนลุงเหล่ไหลมาแรงกลางคืนกรีดร้องตั้งแต่ชิงครบยังไม่มีทีท่าจะเหนื่อยล้าหยุดพักชุดลาดตระเวนอดตาหลับขับตานอนมาเกือบครึ่งคืนบางคนล้าอ่อนเต็มประดาหลายคนปรากฏอาการถดถอยยังเห็นได้ชัดในจำนวนนี้ดูจะมีเพียงสิบโทคำนวณเท่านั้นที่ยังกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าในหัวใจใบหน้าเบิกบานนวลนวลมีอะไรครับจ่ามึงเข้าสมาธินานจังนี่หว่าเรื่องมันเยอะครับปัญหามากเพลินไปหน่อยมีอะไรเกิดขึ้นจ่าไม่มีหรอกทุกอย่างปกตินั่นแหละแต่พวกเราอยากรู้พระสุรสวดีชี้ทางอะไรแก่พวกเราบ้างจ่าหมายถึงอะไรบ้างนะครับเราควรอยู่หรือจากไปที่นี่อ๋อไอ้ไปนะไปแน่ครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้หรือวันนี้หรอกจ่าอยู่ที่นี่อยู่กับไอ้พอคอกลุ่มเนี้ยนะไม่ใช่หรอกจ่าเดี๋ยวพวกมันก็ไปมันอาศัยนอนแค่คืนเดียวเท่านั้นมันไปเราอยู่มึงแน่ใจนะว่าไม่มีการหวดกันนะแต่ถ้าจะมีเราต้องเตรียมตัวเตรียมจัดแนวตั้งรับโจมตีต้องจัดกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องหรอกจ่าผมไม่อยากมีการเข่นฆ่ากันนะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร นะจ่ามึงแน่ใจนะว่าเมื่อเราไม่ฆ่ามันแล้วมันจะไม่ฆ่าเราแน่ใจสิจ่ารับรองงานนี้ไม่มีใครฆ่าใครหรอกเราอยู่เฉยๆก็ได้รับรองไม่มีอะไรเกิดขึ้น 100% อะไรวะเง่งวะเป็นไปได้ไงวะทหารกับผกคไม่ฟาดกัน